ารณสุขเผยอาการหากติดเชื้อโอไมครอนใกล้เคียงเดลต้ามั่นใจวัคซีนที่ไทยช่วยได้ยืนยันแล้วบราซิลพบผู้ติดเชื้อโอไมครอน2รายเป็นครั้งแรกในละตินอเมริกาก้าวนพก้าวกระโดดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3แฟนคลับร่วมต้อนรับอบอุ่นติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะจอยชนทิชาค่ะลูกแก้วกรกมลค่ะวันวันปวริษาค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สี30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถชมเราสดๆได้นะคะทางช่อง3กด33และสามารถฟังเราสดๆได้เช่นเดียวกันนะคะทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะแล้ววันนี้นะคะเริ่มต้นรายการข่าวแรกของเราเลยก็ต้องอัปเดตค่ะสถานการณ์ของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์กลายพันธุ์อย่างโอไมครอนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็กำลังหวั่นวิตกกันมากเลยทีเดียวนะคะและหลายคนค่ะก็สงสัยนะคะว่าเชื้อโอไมครอนนั้นถ้าเราติดเนี่ยจะมีอาการเป็นยังไงจะมีความคล้ายกับอาการของคนที่ติดเชื้อเดลต้าหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลมาให้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์เกติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงมาตรการของประเทศไทยในการสกัดกั้นเชื้อโอไมครอนทั้งการสั่งห้าม8ประเทศจากทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศไทยรวมถึงการปรับเปลี่ยนให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ก่อนทุกคนส่วนอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะถ้าหากติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนายแพทย์เกติภูมิได้บอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์โอไมครอนมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่เบื้องต้นนั้นลักษณะอาการเมื่อติดเชื้อจะใกล้เคียงกับสายพันธุ์เดลต้านั่นก็คือมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อซึ่งราวๆ 2-3 วันก็จะดีขึ้นและยังไม่พบอาการรุนแรงส่วนมาตรการในการป้องกันยังคงเน้นย้ำในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างร่วมกับการฉีดวัคซีนก็จะสามารถช่วยได้โดยยืนยันนะคะว่าผลจากนักวิจัยนั้นบอกว่าวัคซีนที่ฉีดในไทยมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันสายพันธุ์โอไมครอนได้ค่ะมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะก็เปิดให้ประชาชนนะคะสามารถ walk in เข้าไปฉีดวัคซีนเข็มที่2กันได้และประชาชนค่ะสามารถเลือกวัคซีนได้ถึง4ชนิดด้วยกันค่ะสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วแต่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ไม่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะท่านจะฉีดวัคซีนเข็มที่1มาจากศูนย์ฉีดวัคซีนที่ไหนในประเทศไทยท่านก็สามารถ walk in นะคะเข้าไปขอรับวัคซีนเข็มที่2ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะโดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ถึง4ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็น Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Sinovac นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกวัคซีนชนิดไหนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถ walk in ไปได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28ธันวาคมนี้นะคะเวลาบ่าย 2:00 นถึง 17:00 นของทุกวันที่ประตู1 2 3และ4ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือข้อมูลการรับวัคซีนเข็มที่1ในระบบหมอพร้อมต้องย้ำเลยนะคะว่าต้องมาตามเวลาดังกล่าวเท่านั้นค่ะและแม้ในบ้านเราเนี่ยนะคะยังไม่มีการค้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อตัวโอไมครอนแต่ต้องบอกว่าหลายประเทศเนี่ยนะคะก็เริ่มพบผู้ติดเชื้อกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะมีการยืนยันแล้วนะคะว่าที่ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนรายแรกในประเทศแล้วค่ะเป็นนักการทูตวัย30ปีที่เดินทางมาจากประเทศนามิเบียค่ะซึ่งเดินทางมาถึงสนามบินนาริตะเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยไม่มีการแสดงอาการใดๆนะคะซึ่งนักการทูตผู้นี้ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา2เข็มแล้วและตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะขณะที่ผู้ที่เดินทางมาด้วยอีก2รายไม่พบว่าติดเชื้อนะคะในขณะที่ผู้ร่วมเที่ยวบินเดียวกันทั้งหมด71คนถูกให้กักตัวอยู่ในบ้านพักที่กรุงโตเกียวค่ะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นกำลังติดต่อขอให้เข้ามากักตัวในสถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดให้แน่นอนว่าการพบผู้ติดเชื้อโอไมครอนในครั้งนี้นะคะทำให้ภาคธุรกิจในญี่ปุ่นเนี่ยมีความกังวลอย่างมากโดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานและมีแนวโน้มที่ร้านอาหารห้างสรรพสินค้าและกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆจะถูกปรับมาตรการให้กลับมาเปิดบริการเป็นเวลาอีกครั้งค่ะ
ข้ามไปที่ฝั่งละตินอเมริกาบ้างนะคะก็พบผู้ติดเชื้อโอไมครอนเป็นครั้งแรก2รายในประเทศบราซิลโดยทั้งคู่นะคะเป็นชาวบราซิลที่เพิ่งมาจากแอฟริกาใต้เป็นชายวัย41ปี1คนและหญิงวัย37ปี1คนซึ่งขณะนี้นะคะทั้งคู่ก็อยู่ระหว่างการถูกกักบริเวณรายงานบอกว่าตอนที่ตรวจพบเชื้อทั้งคู่มีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะและทั้ง2ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อนค่ะปิดท้ายที่อิสราเอลนะคะก็มีรายงานยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนะคะเป็นครั้งแรกเช่นกันค่ะโดยพบทั้งหมด4รายซึ่ง2ใน4นะคะเป็นแพทย์ค่ะที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากการประชุมที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยทั้ง2คนนะคะได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้ว3เข็มมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะขณะที่อีก2รายค่ะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศมาลาวีในทวีปแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งมีประวัติการเข้ารับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วโดยขณะนี้นะคะอิสราเอลก็ประกาศปิดประเทศเป็นเวลา14วันแล้วค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาร่วมกันต้อนรับพระเอกสุดหล่อน้องใหม่เข้าสู่อ้อมอกของช่อง3นะคะน้องก้าวนพก้านั่นเองที่ถือฤกษ์ดีวันนี้มาจดประกาศเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีแฟนคลับมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะกันต่อในช่วงที่2ค่ะผู้ชมค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้ไปที่ข่าวที่เราก็ติดตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะลุ้นกันอย่างมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวของน้องเบลล่าแล้วก็พี่เวียนั่นเองค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะน้องก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยตอบทุกคำถามค่ะอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเราขอใช้คำว่าเบลปรับสถานะละกันนะคะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันก็ได้มีการพูดคุยมาสักพักนึงแล้วใจกันมานานกว่า9ปีนะคะสำหรับเบลล่าราณีและพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะและหลังจากมีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์กันแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าราณีที่มีอีเวนท์ที่เซ็นทรัลอยุธยานี่จึงเป็นครั้งแรกที่เบลล่ามีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งน้องเองก็ยอมรับว่าตอนนี้ลดสถานะกับพี่เวียเหลือเพียงพี่น้องที่ห่วงใยกันและยังบอกอีกว่าไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3เพราะทั้งหมดเกิดจากมุมมองที่ต่างกันเท่านั้นเองไปฟังเสียงของเบลล่ากันเลยค่ะเราขอใช้คำว่าเราปรับสถานะละกันนะคะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันก็ได้มีการพูดคุยมาสักพักนึงแล้วค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันละค่ะว่าเราสองคนคือรู้จักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ศึกษาเรียนรู้กันมาตลอดค่ะแต่ว่าเมื่อมันมาถึงจุดนึงที่เรามีอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็ตกลงกันค่ะว่าเราจะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยแล้วก็มีความปรารถนาดีซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งตัวเอวแล้วก็ตัวพี่เขาด้วยมาถึงเรื่องการแต่งงานเหรอที่แบบมองไม่เหมือนกันและจะต้องเราไม่ลงตัวกันกับพี่เวียถ้าจะเป็นเรื่องนี้เบลจะตอบว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราคิดเห็นเหมือนกันเรามีมุมมองแบบเดียวกันคือก่อนหน้านี้พี่เวียก็พูดว่าอยากจะแต่งงานกับเบลล่าแต่ผมก็ทางเบลไม่อยากแต่งหลายคนมองว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนค่ะณวันที่เราคุยกันไม่มีเรื่องของคนอื่นค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนค่ะเคลียร์ชัดกันเรียบร้อยทุกประเด็นนะคะแล้วก็เมื่อวานที่เราได้ให้ข่าวไปเกี่ยวกับเรื่องการมีภาพไปทาสุกี้ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสรุปก็คือเป็นภาพเก่านั่นเองเนาะอ่ะยังไงก็ฝากกำลังใจผ่านหน้าจอไปให้น้องเบลล่าด้วยนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะเรามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องก้าวนพก้าวกันดีกว่าค่ะวันนี้ถือเลิกดีนะคะมาจรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากโชว์ฝีมือการแสดงไว้ในซีรีส์วายนะคะเรื่องนับ10จะจูบทางหน้าจอช่อง3ออร่าความหล่อก็เข้าตาผู้ใหญ่นะคะจนถูกชักชวนให้ก้าวเนี่ยมาเป็นสมาชิกใหม่ของทางช่อง3ค่ะฤกษ์ดีแบบนี้นะคะนอกจากจะเข้ามาเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้วก้าวยังถือโอกาสค่ะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาคารมารีโนนเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเริ่มงานนะคะและแน่นอนค่ะก็มีแฟนคลับเนี่ยนำช่อดอกไม้เงินสดจำนวนมากนะคะมาแสดงความยินดีกันอย่างเนืองแน่นรวมถึงคู่จิ้นอย่างอัพภูมิพัฒน์นะคะก็ไม่พลาดค่ะที่จะมาร่วมแสดงความยินดีกับก้าวในครั้งนี้ด้วยว่าแต่เซ็นสัญญาแล้วก้าวจะมีผลงานอะไรให้กับแฟนๆช่อง3ได้ติดตามกันบ้างไปฟังเสียงเจ้าตัวกันเลยค่ะคราวนี้มาเป็นในฐานะนักแสดงเต็มตัวนะฮะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกยังไงอยาก
อยากรู้สึกอยากขอบคุณทางผู้ใหญ่มากกว่าฮะที่ให้โอกาสในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ครับดีใจฮะดีใจเค้าก็ดีใจแหละแล้วก็ให้กําลังใจผมทุกวันเลยว่ามันเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยในอย่างเช่นวันนี้เค้าก็มาให้กําลังใจผมถึงที่เลยก็รู้สึกอยากขอบคุณมากครับก็ถ้าจะทําอะไรตอบแทนเนี่ยก็จะทําทุกโอกาสทุกหน้าที่ผมอย่างเต็มที่ฮะอยากรับทุกบทบาทเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายของเราแล้วก็ก้าวเข้ามาตรงนี้เราก็อยากพัฒนาตัวเราเองด้วยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเล่นทุกบทบาทเลยฮะเอาเป็นว่ารอติดตามดีกว่าฮะเดี๋ยวยังไงมีแน่นอนอยู่แล้วฮะแต่อยากให้แฟนๆเนี่ยอดใจรอนิดนึงครับผมก็เร็วๆนี้แหละฮะจะบอกว่าน้องนี่สติดีมากนะทีมงานของเราก็พยายามจะไปเค้นให้ได้เลยว่าเล่นละครเรื่องอะไรน้องก็ยังไม่ยอมบอกยังไงก็รอติดตามให้ดีกันละกันนะคะรับรองว่าเร็วๆนี้แน่นอนผ่านทางหน้าจอช่อง3ค่ะแล้วก็การมาของก้าวในครั้งนี้ทำให้เกิดแฮชแท็กติดเทรนด์ Twitter กันด้วยนะคะก้าวคนเดิมเพิ่มเติมที่ช่อง3ค่ะน่ารักมากเลยหนูยินดีต้อนรับนะคะค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ละครสุดฮอตนะคะในขณะนี้อย่างเกมล่าทรชนที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหบู๊ล้างผลาญทุก EP เลยทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่แค่ความบู๊เท่านั้นนะคะที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆแล้วสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องราวเนี่ยก็ยังมีความเข้มข้นมากอีกด้วยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีคู่พระนางอย่างหมากปรินนะคะและแต้วณัฐพรจะมาสปอยเรื่องให้เราได้ฟังกันเองเลยค่ะเข้มข้นขึ้นทุก EP เลยนะคะสำหรับละครเกมล่าทรชนคืนนี้นะคะจะนำเสนอเป็น EP ที่10แล้วซึ่ง EP นี้ก็ยังมีเรื่องราวให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นมากมายโดยเฉพาะคืนนี้ใครจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องจบชีวิตลงรวมถึงความสัมพันธ์ของพระนางเมื่อไรจะเข้าสู่โหมดหวานก็ไม่มีใครตอบได้นะคะนอกจากพระนางอย่างหมากปรินและแต้วณัฐพรแอบสปอยหน่อยได้ไหมคะหมากแต้วขา EP 9เนี่ยเราก็เจอมรสุมชีวิตหนักมากซึ่งทำให้ต้องไปซบอกเขาถูกไหมคะแต่ว่า EP 10เนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นแบบมรสุมชีวิตของลาริสาแล้วซึ่งเราสองคนก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือขนาดนั้นแต่เราก็อยากจะไปช่วยเขาก็เราก็ไปอยากได้ผู้หญิงของเราคืนมาคุณกลับมาได้ไหมทำไมต้องไปทำงานให้ฝั่งนู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็โกรธไปด้วยความโกรธอะไรเงี้ยครับผมพอไปเจอปุ๊บโดนตบหน้าเข้าไปทีนึงสติมาเลยฮะคือเขาเองก็เห็นว่าเราอาจจะเดินทางไปในเส้นทางที่ผิดอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแอบแฝงเข้าไปเพื่อที่จะแบบต่อสู้เพื่อความถูกต้องอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับ EP 10นะคะเราก็จะมาดูโฉมหน้าไอ้โม่งดำตัวจริงว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปเจอฝั่งลลิสาว่าเขาจะต้องเจอกับมรสุมชีวิตอะไรค่ะอุปสรรคอะไรที่ทำให้เขาแบบโหแบบแทบจะต้องแลกมาด้วยชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็อยากให้ติดตามดูเพราะเราก็ยังมีตัวละครลับที่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับจนจบครับพระนางมาคอนเฟิร์มความสนุกกันเองขนาดนี้นะคะคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับละครเรื่องเกมล่าทรชนนะคะทุกคืนวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง3กด33ดูสดฟินสุดค่ะใช่แล้วค่ะแฟนๆทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะแล้วมาถึงช่วงนี้ค่ะที่ตอนนี้นักชิมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกันมากๆเลยนะคะกับงานลิ้นติดโปรแฟร์ค่ะที่จะจัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางแคนะคะในวันที่3-8ธันวาคมนี้จะมีร้านไหนเด็ดๆบ้างไปติดตามพี่ก้องและน้องเจิ้นได้เลยค่ะขอบคุณพิธีกรค่ะ34มากๆเลยครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะที่จะจัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางแควันที่3-8ธันวาคมชั้น4นะคะและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกว่าพันเมนูที่มีอยู่ในงานค่ะใช่แล้วครับซึ่งเมนูตรงหน้านี้นะครับบอกเลยครับว่าอร่อยมากจริงๆครับจากร้านปุ๊เรือ3รำนะคะความเด็ดนะครับของร้านนี้อยู่ที่อะไรมันรู้ไหมครับพี่ก้องอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะซึ่งน้ำจิ้มนี้นะครับความพิเศษคือน้ำจิ้มซีฟู้ดมาผสมกับน้ำจิ้มมะขามแบบโบราณด้วยนะครับก็คือมิกซ์ไว้ในจานเดียวเลยนะฮะน้องเจ้นลองกับน้องเจ้นกินหมูกินเนื้อผมกินหมูครับจริงๆแล้วผมกินได้ทุกอย่างเลยฮะน้องเจ้นลองค่ะน้องเจ้นลองครับอันนี้คือลูกชิ้นหมูนะครับบอกก่อนรสชาติน้ำจิ้มคือเด็ดมากจริงแบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนเลยครับแล้วก็มีความหอมของเตาถ่านนะครับแล้วก็หอมมะขามแล้วก็ด้วยความจี๊ดจ๊าดนะครับ
ของจิ้มซีฟู้ดด้วยส่วนตัวลูกชิ้นนี่มีความเด้งมากๆเลยครับพี่ก้องครับอันนี้นะคะก็อยู่ในงานเราเหมือนกันนะคะที่ลิ้นติดโปรแฟร์ที่จะมอบางแคนะคะบอกก่อนต้องไปนะคะเขาปิ้งสดๆทุกวันเลยมาต่อไปค่ะร้านเลยครับน้องเจ้าเดี๋ยวพี่ชิมเองเจ้าใส่แมสแล้วเรามาถึงอีกหนึ่งร้านครับกับร้านหลี่ชิมเฮียจุ๋ยกล้วยนั่นเองครับพี่ก้องครับซึ่งจุดเด่นของร้านนี้นะครับเรียกว่าไม่เหมือนใครครับตัวถ้วยทำมาจากข้าวที่มีความนุ่มหนึบนะฮะราดด้วยชัยโป๊ะผัดเห็ดหอมที่คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมากเลยครับพี่ก้องเป็นไงบ้างครับพี่ก้องยังไม่ได้กินเลยโอ้โหนี่นะครับ3 2 1ไปเลยครับมีหนึ่งเมนูครับพี่ก้องกับเมนูปอบเปี๊ยะสดนั่นเองครับน้ำราดจะไม่หวานจัดนะครับคงเอกลักษณ์ความเป็นจีนแบบดั้งเดิมตัวไส้นะครับจะมีหมูตั้งนะครับมีกุนเชียงนะครับซึ่งทุกคำที่คุณกัดไปเนี่ยจะได้รสชาติแล้วก็ตัวไส้ที่หอมมากจริงๆบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดอยากมาอร่อยแบบกล้องครับแบบน้องเจิ้นนะคะก็ไปที่งานนิติโปรแวร์วันที่ไหนนะน้องเจิ้นวันที่3ถึงวันที่8ธันวาคมนี้นะที่เดอะมอลล์บางแคนะคะชั้นจีอย่าพลาดนะคะเพราะว่าสินค้าเนี่ยราคาคุณภาพจับต้องได้แล้วก็อร่อยมากจริงๆครับสูตรที่สูตรนะครับเป็นสูตรแบบโบราณหาทานได้ยากแล้วครับพี่ก้องแล้วเจอกันนะคะในงานนิติโปรแวร์ค่ะเจอกันครับเรามาอัปเดตนะคะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่1ธันวาคม2564กันค่ะรางวัลที่1นะคะ077258เลขท้าย2ตัว82เลขหน้า3ตัว740และ739นะคะเลขท้าย3ตัว485และ401ก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกคนเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรสำหรับใครที่ไม่ถูกในงวดนี้ค่ะ15วันเรามาเจอกันใหม่ได้ค่ะ ค่ะ ช่วงหน้าใครที่ตกงานนะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์อยากจะหาอาชีพที่น่าสนใจที่เราสามารถไปพักผ่อนได้ด้วยแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันด้วยนะคะอาชีพที่ว่านี้คืออาชีพอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้กับคุณศรีชัตวีในช่วงหน้าค่ะที่กับ Daily C3 นะคะอย่างที่บอกว่าทุกเรื่องรอบตัวเรากลายเป็นเรื่อง IT กันหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมหนึ่งในเรื่องที่ซีอยากให้คุณผู้ชมรู้จักคำศัพท์ใหม่เอาไว้ต่อไปคงจะได้เห็นเป็นนโยบายดังนั่นก็คือคำว่าดิจิตอลโนมาดคำนี้เนี่ยค่ะแปลว่าคนบนโลกยุคดิจิตอลหรือทำมาหากินจนร่ำรวยเป็นธุรกิจเป็นกิจการอยู่บนโลกดิจิตอลมีมากมายแปลว่าเราทำงานที่ไหนก็ได้งั้นไปอยู่แถวเกาะพะงันเป็นไงคะดิจิตอลโนมาดกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ทำงานจากที่ไหนก็ได้เหมือนนักพเนจรที่หาจุดปักหลักที่ทำงานในฝันล่าสุดในประเทศไทยก็เริ่มมีการปรับตัวให้รองรับดิจิตอลโนมาดแล้วค่ะทั้งในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานส่วนในเรื่องของที่พักโรงแรมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รองรับการอยู่ในระยะยาวมากขึ้นซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นอีกปัจจัยที่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของคนในพื้นที่เพราะอาศัยอยู่ยาวกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปโควิดแบบทุกคนไม่จำเป็นจะต้องทำงานจากออฟฟิศแล้วคุณสามารถเที่ยวไปด้วยแล้วก็ทำงานหาตังค์ได้ด้วย1 destination จะต้องมีเข้ามาอยู่ระยะยาวฉะนั้นค่าครองชีพจะไม่แพงมีกิจกรรมให้เขาทำเพราะเขาไม่ได้มาทำงานอย่างเดียวเขามาเที่ยวด้วยส่วน3ความทันสมัยก็คือมีอินเทอร์เน็ตที่สามารถที่จะรองรับเขาได้ก็เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยของเกาะเนี่ยก็มีความเสถียรมากขึ้นนะคะมีออฟติกไฟเบอร์อะไรเนี้ยเข้ามาก่อนหน้านี้นี่ก็จะเป็นแค่ 3G ตอนนี้ 4G แล้วก็ 5G กำลังจะมาส่วนทางภาครัฐบาลเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะคะในการวางระบบของฟาวเดชั่นระบบการสื่อสารแล้วก็น่าจะเป็นการต้นปีนี้จะมีการวางแผนระบบของอินเทอร์เน็ตการสื่อสารที่มั่นคงมากขึ้นค่ะ2020มาสู่2021อาจจะไม่ใช่ปีที่ดีของแวดวงการท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะแต่ปลายปี2021ค่ะดูมีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้นหลังจากคำว่าดิจิตอลโนมัดแล้วยังมีอีก1คำขึ้นมานะคะที่ไม่ว่าจะเป็นค่ายอีคอมเมิร์ซดังอย่าง Shopee เริ่มมี Shopee Hotel ให้เห็นนะรวมไปถึง SCB ก็พูดถึงเรื่องของวงการทราเวลขึ้นมาในยุคถัดไปของโรบินฮูดเขาด้วยสิคะช่วงนี้คนเริ่มกระหายการท่องเที่ยวหลังจากได้รับวัคซีนมากขึ้นแล้วค่ะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวหลายๆธุรกิจเริ่มกลับมาจับตลาดนี้มากขึ้นเกิดแพลตฟอร์มน้องใหม่ขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ Shopee เตรียมเปิดตัว Shopee Hotel จองโรงแรมที่พักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยจะใช้งานได้ด้วยนะคะนอกจากจองที่พักแล้วสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้ในแอปเลยฝั่งโรบินฮูดเตรียมเปิดแอปพลิเคชัน Robin Hood Travel แพลตฟอร์มจองที่พักตั๋วเครื่องบินทัวร์กิจกรรมรถเช่าประกันภัยครบวงจรช่วงแรกจะมีการเปิดให้จองเฉพาะที่พักก่อนค่ะจุดขายเขาคือไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการเหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆให้มีรายได้มากขึ้นซึ่งทางโรงแรมและที่พักสามารถเอาส่วนต่างตรงนี้เอาไปเป็นสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวแทนโดยจะเปิดให้ใช้งานได้ประมาณช่วงกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวนั้นถึงแม้ว่าอยู่บนโลกดิจิตอลแต่มันก็ยังไม่หลุดไปจากความต้องการของมนุษย์ที่เป็นความต้องการพื้นฐานใ
ในการหาความสุขหาสังคมใหม่ๆใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ไปต่อที่ผู้ประกาศหลักข่าว3สีนะคะชอบข่าวไอทีดีๆแบบนี้ที่เข้าถึงทุกคนได้อย่าลืมไปกดติดตามกันผ่านช่องทางโซเชียลนะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะสุดสัปดาห์นี้ค่ะหาที่เที่ยวกันดีกว่ามีถึงที่เที่ยวที่น่าสนใจอยากจะมาแนะนำกันก็คือที่สวนนงนุชพัทยาค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขาเพิ่งจะกลับมาเปิดโรงมหรสพค่ะโชว์ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะรวมถึงน้องช้างแสนรู้อีกด้วยล่ะค่ะที่พัทยาตอนนี้เขามีโครงการพัทยา Move On นะคะให้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต่างๆกลับมาลุยธุรกิจนะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะโดยเฉพาะที่สวนนงนุชพัทยาที่เพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการโรงละครสกาล่านะคะจัดเต็มโชว์ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมไทยรวมถึงการแสดงของน้องช้างแสนรู้ค่ะการแสดงจะมีจันทร์ถึงศุกร์วันละ1รอบในเวลา 13:30 ส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะมี2รอบค่ะในเวลา 10:30 และ 13:30 นะคะพร้อมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะซื้อบัตรผ่านประตู1คนฟรีไปเลยอีก1คนในราคาเพียง300บาทเท่านั้นและถ้าเพิ่มอีก100บาทนะคะก็จะสามารถเข้าชมการแสดงในโรงมหรสพได้อีกด้วยล่ะค่ะโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์วันนี้เรา3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ